รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมาสเตอร์คีเวทีแจ้งเกิดร้องถล่มดาวนักร้องคนต่อไปของเราเป็นนักดนตรีตัวเล็กจากสิงห์บุรีครับมาพบกับน้องฮาร์ดครับสวัสดีครับผมชื่อนายทิติกรสนธินะครับน่าคุ้นคุ้นไหมคุ้นคุ้นไหมคุ้นครับตอนมาคราวที่แล้วยังเป็นเด็กชายอยู่ใช่ป่ะครับยังไม่เป็นนายเลยตอนนี้เขาภูมิใจมากเขาพูดเลยฮาร์ดเป็นนายแล้วครับคราวที่แล้วมากับพ่อเปล่าครับนั่นใช่ไหมพ่อนึกออกแล้วครับที่พ่อที่พ่อแย่งลูกกินหมดอ่ะเป็นนักดนตรีเล่นดนตรีอะไรได้บ้างลูกฮาร์ดตอนนี้ก็เล่นกีตาร์ครับเบสคีย์บอร์ดครับแล้วก็แซกโซโฟนครับเป่าได้นิดหน่อยครับอ๋อแล้วถนัดที่สุดคืออะไรครับถนัดที่สุดนี่เป็นกีตาร์ครับเล่นครั้งแรกตอนกี่ขวบกีตาร์10ขวบครับผมฮะทำไมตอนนั้นถึงอยากเล่นกีตาร์ที่อยากเล่นกีตาร์นี่เพราะว่าผมชอบวงดนตรีวงหนึ่งมากเลยครับวงอะไรครับชื่อวงว่า XJ Band ครับโอ้โหแล้วใครสอนเล่นกีตาร์ลูกพ่อครับเพราะคุณพ่อสอนให้เลยเป็นคนสอนจับคอร์ดให้เลยครับฮะแล้วขึ้นเล่นกับวงตั้งแต่อายุเท่าไหร่อายุประมาณ14ครับชื่อวงแมงมุมครับแล้วเราก็เล่นอยู่ในนั้นด้วยครับว้าววงแมงมุมฮะตอนนี้ยังใช้ชื่อวงแมงมุมป่ะแมงมุมอยู่ครับเหรอแล้วเล่นที่ไหนบ้างอ่ะแล้วแต่เจ้าภาพจะหาไปครับนี่เขาบอกว่าดังไหมเหรอแมงมุมตอนเนี้ยฮะพอได้ครับนี่แล้วตอนนี้หนูเรียนที่ไหนครับวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีครับผมโอ้แล้วเรียนเกี่ยวกับดนตรีสากลครับดนตรีสากลครับเรียนเอกกีตาร์โดยตรงนะครับกีตาร์คลาสสิกดูมานี่หน้าตาเรานี่หล่อเหลาทีเดียวตั้งแต่เด็กๆอย่างนี้อยากเป็นดาราบ้างไหมก็น่าสนใจนะครับผมอยากเป็นดาราแสดงน่าสนใจนะไหนๆถ้าพูดถึงการเป็นดาราลุงมีรูปของนักแสดงสมัยเด็กๆมาให้ดูว่าถ้าเทียบกันสมัยอายุเขาเท่าๆเราตอนเป็นเด็กเนี่ยครับผมฮาร์ดพอจะไหวไหมที่จะหล่อพอไปเป็นดาราอย่างเขาได้อ่ะมาดูกันเลยครับรูปของดาราสมัยเด็กๆกันใครอ่ะณเดชเฮ้ยสู้ได้นะเนี่ยนี่ณเดชนี่ณเดชคนที่สองครับน้องนายเหรอไอ้นายนายอ้วนขนาดนี้อ้วนตอนนั้นตอนสมัยนั้นตอนที่อ้วนเนี่ยไอ้เจ้านายเนี่ยชอบตีกอล์ฟครับจำหุ่นได้ตอนเนี้ยตอนท้วมๆอย่างเงี้ยเจ้านายมาดูอีกสักคนครับไอ้ยะพี่บอยประกรณ์น่ะใช่อ่ะสิโอ้ยบอยเดี๋ยวนะอันนี้ไม่คือกูดูแววหล่อไม่ออกเลยอะบอยจริงเหรอเนี่ยพี่บอยประกรณ์อยากให้เฮียทรงไม่มีรูปพี่โน่อะไรนะครับรูปพี่โน่ไม่มีอ่ะโอ้ยหล่อตั้งแต่เด็กโชว์เซ่อยากเห็นอะไรนะอยากเห็นรูปพี่รูปพี่โน่ขึ้นมาโทษพี่ไม่กล้ามาให้เขาดูเด้อทำไมจะไม่กล้าโดโคตรหล่อเลยอ่ะอ้าวตอนนี้มอบไว้ก่อน 5,000 บาทอยากแข่งกับใครไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันงั้นก็แล้วแต่ดวงเลยแล้วกันนะครับผมวงล้อแจ้งเกิดมาเลยครับมุนเฮ้ยจะเป็นจันทร์ไอ้ผู้ใหญ่แกล้งเด็กอมยิ้มทำไมแม่พอเห็นแข่งกับเด็กแล้วอมยิ้มใหญ่เลยเขาแรนดอมมาอย่างนี้แหมอย่าลืมนะโอ้โหเป็นนักดนตรีด้วยนะเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนเลยครับไม่เปลี่ยนนะครับสู้เลยนะครับผมสู้ตายครับสู้ตายด้วยครับจะร้องเพลงอะไรลูกวันนี้กลับคำสาลาครับเอาเซคุณนุ้ยล่ะครับอยากจะบอกว่ากับคำสาลาวันนี้แกจะต้องสมสารกลับไปสมสารสมสารเสกโลโซที่เขาเล่นน่ะเหรอเดี๋ยวนะพี่วันนี้
แต่งตัวเนี้ยมาเพื่อมาร้องสมซาเลยใช่ไหมเสื้อตัวนี้ชอบพิเศษคุณตัดมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยนะคะคุณโอ้โหข้ามันเหลือตอนแรกจะไปคุมมอไซค์เอาละครับเดี๋ยวปะทะกันให้รู้กันไปเลยว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะมาฟังน้องฮาร์ดกันก่อนกับคำสาราสนุกแล้วสิครับวันนี้เมื่อพี่หนุ่ยได้ประกาศว่าจะทำให้น้องฮาร์ดสมสารกลับบ้านไปแต่จะทำได้หรือไม่ติดตามต่อช่วงหน้าครับ